สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์รัตนมณีนะคะได้มาเลี้ยงปลานะคะขนมปังปลานะคะที่วัดหนองใหญ่นะคะตรงนี้นะสายไหมก็มีทั้งหมด50โลนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลากันเนาะอ่ะนะคะวันนี้อนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญมานะคะขออนุญาตพลิกกลับก่อนนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะนี้สดๆเลยนะคะนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นไงคะวันนี้มาเลี้ยงปลาเนาะครับก็วันนี้ก็มีอาหารปลา50โลเนาะใช่นะขนมปังยังคุณภาพดีอยู่ไหมคะยังหอมอยู่แล้วฮะแต่ว่าเขาคงเป็นส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้จากโรงงานที่เขาเอาไปขายของดีเลยนะคะนะถุงละ10โลมีทั้งหมด5ถุงคือ50โลต้องจะเป็นขอบนะขอบที่มันใช่แต่บอกแบบหนานะแบบหนาเลยนะของดีนะกลิ่นหอมนะนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะอ่ะโยนลงไปนะคะดูนะคะคุณหมอเลี้ยงปลาอะไรคะเนี่ยริมๆนี่จะเป็นปลาดุกนะคะมีปลาดุกกลางจะเป็นปลาสวายตัวใหญ่นะคะตัวนี้นะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมอนุโมทนาสาธุนะคะช่วงนี้เวลาเย็นๆนะคะก็สะดวกว่างเมื่อไหร่ก็มานะคะก็ใครที่ร่วมบุญก็ติดต่อมาได้นะคะแบบนี้เนาะแล้วส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงแบบเหมือนเดือนละครั้งเนาะเดือนละครั้งอันนี้เป็นโลที่50เป็น150แล้วแหละนะคะตอนนี้นะนี่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะน้องแพรสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะปลาเยอะมั้ยคะเยอะค่ะเมื่อวานนี้เราไม่ได้มาเลี้ยงปลาเพราะอะไรคะขนมปังไม่มานะคะนี้ที่วัดหนองใหญ่นะคะอนุโมทนาทุกท่านนะคะก็เลี้ยงน่าจะใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรนะคะในการเลี้ยงเนาะนี่อ่ะมาที่น้องพีพีนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมาเลี้ยงขนมปังปลาโอ้นี่น้องเขานั่งเท่นะคะห้อยขาเลยนะคะตกลงไปจะต้องโดนปลากินไหมคะเนี่ยไม่โดนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายเป็นโอ้ปลาเยอะเลยนะคะนี่ให้อาหารข้างต้นทรายนี้ยังดีนะว่าแค่ลมเย็นมากแล้วก็ช่วงเย็นนะถ้าช่วงกลางคืนนี้อาจจะมีแม่นางออกมาจากต้นทรายมาช่วยเลี้ยงนะคะ นะคะมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ต้องมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะปลาเยอะมากเป็นพันตัวเลยนะคะก็ถ้าใครร่วมบุญนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็จะมีทั้งปล่อยเต่าปล่อยปลานะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารปลานะคะตัวนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะเฮงรวยค่ะนี่ดูความโอ้โหนี่นะคะเราจะให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะว่ายิงไปทางไหนเราก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคุณผู้ชมในการแบบบี้ให้นะคะนี่เลยนะคะเยอะมากเลยอนุโมทนาสาธุนะคะนี่บรรยากาศนะคะลมลื่นนี่ด้านนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวอาจารย์นาจะขอไปเลี้ยงก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลี้ยงปลาก่อนนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันเนาะแล้วก็ยังไงก็จะมีโอกาสดีๆในการปล่อยเต่านะคะแล้วก็เลี้ยงปลายังไงก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ